ครับก็ในส่วนคดีมูโนะนะครับนะก็จากการที่ท่านผบตรได้มอบหมายให้ผมลงไปกำกับคดีนะครับนะก็จากการสอบสวนแล้วลงไปพื้นที่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับนะก็เราก็ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้มีการออกหมายจับแล้วนะครับนะซึ่งจากการสืบสวนนะครับเราพบว่าทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยก็หลบไปอยู่ในประเทศมาเลเซียก็คือหลบไปอยู่ในรัฐใกล้ๆกับประเทศไทยนะก็คือแถววารันตันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะหลังจากที่มีการประสานงานกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเนี่ยนะทั้งสองรายก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับเขาก็กลัวเขาจะถูกประชาทันนะครับเขาก็เลยติดต่อผ่านตำรวจมาเลเซียมานะครับนะว่าขอเข้ามอบตัวกับผมนะฮะเพื่อจะให้ผมสร้างความมั่นใจให้เขานะครับนะก็บอกไปแล้วว่าถ้าพร้อมมอบตัวก็พร้อมก็มอบได้เลยนะครับแต่ไม่มีเงื่อนไขนะครับในการที่จะต้องให้ประกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็แสดงความสุขใจนะฮะก็เลยนัดกันวันนี้ว่าเจ้าตัวจะเดินทางผ่านโดยผ่านทางชายแดนของสะเดานะฮะผมก็เลยจัดประสานกับท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จัดชุดสืบสวนไปรับตัวนะก็ปฏิบัติตามหลักกฎหมายนะครับแล้วเอาเข้ามาลงมาจังหวัดนะที่สภ.สะเดานะครับแล้วก็สอบปากคำแล้วในขณะนี้ถามว่าในเรื่องของการให้การนะเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์มากนะครับนะเพราะว่าเจ้าตัวให้การรับสารภาพทั้งหมดนะว่าไปซื้อที่ไหนไปขนส่งยังไงนะครับไปซื้อจากบริษัทไหนบ้างไปนำเข้ามาจากประเทศจีนยังไงผ่านทางท่าเรือยังไงนะครับนะวันนี้เท่าที่ฟังจากชุดสอบสวนนะครับนะก็เจ้าตัวเนี่ยทั้งสองสามีภรรยาให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับนะแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นนะครับนะที่จะขยายวงออกไปก็คือวันนี้ในเรื่องของการสอบสวนนะครับที่จะต้องทำต่อนะครับนะก็คือหนึ่งเรื่องการทุจริตของเจ้าที่รัฐนะครับทั้งหมดนะครับนะที่ต้องไล่เลียงให้ได้เพราะว่าประเด็นก็คือสังคมตั้งคำถามนะครับนะว่าทำไมของเยอะขนาดนี้นะแล้วกฎหมายนี้เขาให้หน่วยงานเนี่ยดูแลถึง5หน่วยงานนะครับนะมีทั้งมีทั้งทหารตำรวจมีทั้งทหารมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขแรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของกลาโหมนะครับนะเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่มีถึง5หน่วยงานนะแล้วทำไมถึงมีการเก็บของเหล่านี้ไว้ได้จนถึงขนาดถึงประมาณร่วม 4-500 ตันนะ 4-500 กิโลกรัมโทษทีฮะ 4-500 กิโลกรัมนะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับนะในเรื่องของการสอบสวนที่จะไล่ต่อไปก็จะไล่ตั้งแต่แหลมชาวบังมานะครับว่ามีการจดแจ้งเป็นเท็จหรือไม่นะครับถ้ามีการจดแจ้งเป็นเท็จก็ต้องไล่ต่อว่าในส่วนเจ้าที่รัฐมีใครกระทำผิดบ้างนะครับแล้วก็การที่เอามาเก็บไว้ที่โรงงานในพื้นที่ของบางกล่ำอำเภอจังหวัดสงขลาอำเภอบางกล่ำนะครับส่วนนี้โรงงานมีความผิดหรือไม่นะครับโรงงานเนี่ยเก็บไว้ได้ยังไงนะครับนะแล้วก็มีการขนเนี่ยการขนเนี่ยมีการขออนุญาตหรือไม่นะถ้าที่ดูไม่มีการขออนุญาตนะครับส่วนนี้ก็ต้องเป็นความผิดเพิ่มเติมแล้วการเคลื่อนย้ายจากบางกล่ำมาที่สะเดานะก็ต้องไล่ย้อนไปดูว่าทำมากี่ครั้งแล้วนะครับนะก็เป็นความผิดต่างกรรมต่างวรรคแต่ในส่วนของเจ้าที่รัฐนะครับนะวันนี้เท่าที่ผมลงไปดูนะครับเจ้าที่หลายหน่วยงานนะครับเขาก็บอกว่านะเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนี้นะอย่างอบต.เนี่ยเป็นผู้ออกใบอนุญาตนะแต่ออกใบอนุญาตเขียนว่าสถานประกอบการนะครับก็ประกอบการอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ออกใบอนุญาตก็ต้องไปตรวจดูนะครับว่าเขาเก็บอะไรเขาทำอะไรนะครับนะเพราะนั้นคือจะบอกไม่ได้ว่านะไม่รู้นะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันในส่วนผู้มีหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะบอกอีกไม่ได้ว่าไม่ได้ไปตรวจเลยไม่รู้นะครับเพราะกฎหมายเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้แล้วว่าใน5หน่วยงานเนี่ยนะต้องบูรณาการร่วมกันเพราะนั้นใน5หน่วยงานก็ต้องไปตรวจนะเช่นในส่วนสาธารณสุขก็ต้องไปตรวจเรื่องชีวอนามัยนะก็คือความสะอาดสุขลักษณะความปลอดภัยการใช้แรงงานคนนะมีการใช้แรงงานอยู่ถูกต้องไหมมีการบังคับใช้แรงงานไหมนะครับในส่วนของอบต.นะก็ต้องไปตรวจว่าไอ้ที่คุณอนุญาตให้เขาก่อสร้างเนี่ยขนาดก่อสร้างเนี่ย
นะฮะเขามีการมาเก็บของไว้ได้ยังไงนะระหว่างก่อสร้างเนี่ยคำว่าก่อสร้างเนี่ยแน่นอนมันเก็บของไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่นี้ยังสร้างไม่เสร็จแล้วเอาของมากองไว้นะฮะก็ที่เห็นเป็นหลุมระเบิดอยู่เนี่ยสองหลุมก็คือแรงอัดมันสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องผมกำลังสอบอยู่ส่วนนี้นะครับนะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีระเบียบพิเศษอยู่นะก็คือเป็นระเบียบในพื้นที่พัฒนาพิเศษนะครับระเบียบนี้ก็จะบอกไว้ว่าถ้ากรณีที่วันนี้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยผู้ที่เสียชีวิต11ศพเนี่ยเขาได้ศพละ 50,000 นะครับแต่ถ้าในการสอบสวนสามารถพิสูจน์ได้ว่าการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเสียชีวิตโดยความบกพร่องหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รัฐนะครับส่วนนี้จะทำให้เขาได้อีกศพละ 500,000 นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กำลังดำเนินการอยู่เพื่อจะเอาความเป็นธรรมกลับมาคืนยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตนะครับอ๋อเขามอบตัวเขาติดต่อผมนะฮะเขาก็คืออย่างนี้คือวันนี้ก็ต้องเรียนในข้อที่จริงนะครับว่าสองรายเนี่ยนะครับเขาก็ประสานกับตำรวจมาเลเซียนะฮะเพื่อขอมอบตัวกับผมเพราะเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้ามอบตัวใครเพราะกลัวจะถูกประชาทัณฑ์นะผมก็บอกกับตำรวจมาเลเซียไปว่าไม่เป็นไรให้มามอบตัวกับผมแล้วกันนะความปลอดภัยผมดูแลให้นะแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการมอบตัวนะแต่เราก็ต้องแจ้งข้อหาเขาตามหมายจับนะครับนะ